องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอรายการประชารัฐพัฒนาสันติสุขสวัสดีครับในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะครับการส่งเสริมให้ทั้งคนไทยพุทธและไทยมุสลิมนะครับอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างสามัคคีและมีความสุขนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการก่อให้เกิดความสงบสุขและสิทธิเสรีภาพที่เสมอภาคนะครับเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับสังคมไทยแต่ละภูมิภาคดำรงชีวิตและความเป็นอยู่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดมามีทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนนับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพื้นที่ที่แตกต่างจากสังคมไทยในภูมิภาคอื่นๆหลายประการสังคมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขเข้าใจกันดำเนินชีวิตร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกันอย่างกลมเกลืนชาวไทยพุทธมักจะร่วมงานประเพณีต่างๆของชาวไทยมุสลิมเช่นการกวนอัสุรอของชาวมุสลิมการแต่งกายการจัดประเพณีงานแต่งงานการร่วมบริจาคทำบุญเพื่อพัฒนามัสยิดเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมชาวไทยมุสลิมก็เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมงานแต่งงานงานบุญบวชของชาวไทยพุทธร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาวัดในพื้นที่สำหรับในด้านอาหารการกินก็มีให้เลือกรับประทานอย่างหลากหลายทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารมุสลิมที่มีชื่อของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นมัตตบะตือโบะไก่กอและก็เป็นอาหารที่นิยมของผู้คนในพื้นที่จากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่อยู่บ้างครับสำหรับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่นะครับพหุวัฒนธรรมนะครับเราก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธหรือมุสลิมนะครับเราก็ใช้กฎหมายเดียวกันนะครับแล้วก็การเข้าในพหุวัฒนธรรมนะครับเราก็ให้ความสำคัญนะครับของแต่ละชุมชนของศาสนาไม่ได้แบ่งแยกนะครับโดยการร่วมนะครับในส่วนงานของไทยพุทธนะครับเรื่องของพระสงฆ์นะครับการรอพระประสงค์การเข้างานบุญต่างๆนะครับเราก็เข้าร่วมกิจกรรมนะครับในส่วนของพี่น้องมุสลิมนะครับงานรอมฎอนต่างๆนะครับหรืองานถือศีลอดต่างๆนะครับเราก็เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมนะครับโดยใช้ชุมชน2วิถีนะครับเช่นการถือศีลอดนะครับพี่น้องไทยพุทธเราก็จะเข้าไปร่วมกิจกรรมที่มัสยิดนะมอบข้าวสารอาหารแห้งประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำหวานนะครับในส่วนของเรานะครับทางส่วนของพี่น้องมุสลิมท่านโต๊ะอิหม่ามนะครับก็ไปมอบเหมือนกันนะครับข้าวสารแล้วก็ปัจจัยในการที่จะทำบุญทอดกฐินนะครับก็เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับก็พี่น้องในพื้นที่ของบ้านจดุแล้วก็ของบ้านโคกม่วงนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับการพูดคุยพบปะในใช้เวทีสภาสันติสุขตำบลนะครับก็เข้าร่วมกันทุกปัญหาต่างๆก็เราจะมาใช้แก้ปัญหาที่สภาตำบลสันติสุขครับสำหรับพื้นที่นะครับในก็เราก็คงใช้นโยบายเดียวกับผู้บัญชาที่มอบหมายมานะครับชุดกิจการพลเรือนก็คงจะเข้าพื้นที่การดูแลต่างๆก็เหมือนกันนะครับก็ให้นโยบายคือการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนะซึ่งเป็นนโยบายหลักด้วยนะครับแล้วก็ในการดูแลทุกพื้นที่นะครับเราให้ความสำคัญนะครับทั้งแม่พี่น้องไทยพุทธและมุสลิมนะครับให้เท่าเทียมกันนะครับเราก็จะเข้าพื้นที่ทุกหลังคาเรือนนะที่มีปัญหานะแล้วก็ร่วมการแก้ไขปัญหากับผู้นำต่างๆนะท่านโต๊ะอิหม่ามนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ได้แก้ไขปัญหานะทุกพื้นที่นะเท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับและที่บ้านจะโดแห่งนี้นะครับที่ตั้งอยู่ที่หมู่9ตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลานนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลักก็คือทำการเกษตรนะครับโดยทุกเช้านะครับเราสามารถเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านไทยพุทธและมุสลิมที่มาเกี่ยวข้าวร่วมกันช่วยทำมากินโดยไม่แบ่งแยกคำว่าศาสนานั่นเองครับที่
่บ้านจาโดตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลานนั้นถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งในหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมที่ชาวบ้านทั้งไทยพุทธและมุสลิมที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยเป็นประจำทุกๆเช้าชาวบ้านทั้งไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจะออกมาเกี่ยวข้าวร่วมกันซึ่งในอดีตวิธีการทำการเกษตรของชาวภาคใต้จะประกอบอาชีพใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเช่นการทำสวนแบบพ่อเฒ่าหรือสวนสมรมหรือการปลูกพืชแบบผสมผสานโดยเฉพาะการทำนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนซึ่งอยู่ได้อย่างพอเพียงด้วยภูมิปัญญาซึ่งปัจจุบันทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันราคาไม่ค่อยดีและต้นทุนสูงเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่ต้องประสบปัญหาขาดทุนหรือคนที่ปล่อยให้พื้นที่นาร้างก็ควรพิจารณาและหันกลับมาพลิกฟื้นนาข้าวใหม่ตอนนี้มีชาวนาหลายรายที่มีรายได้จากการทำนาข้าวค่อนข้างดีช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเกี่ยวข้าวนะคะจะมีการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกันคือไทยพุทธกับมุสลิมเนี่ยก็คือจะมีความสามัคคีกันมีความร่วมมือกันโดยที่ไม่แบ่งสองศาสนาก็ที่ผ่านมาก็คือมีของโอท็อปนะคะเหมือนของจาโดนี่ก็คือมีการทำปลาดุกร้าแล้วก็ของหมู่สีแม่ลานก็มีสมาชิกก็คือของกลุ่มผู้สูงอายุก็คือก็มีการทำขนมพื้นบ้านเลี้ยงไก่เลี้ยงกบอะไรแบบนี้สามารถทำร่วมกันได้ไม่ว่าไทยพุทธหรือว่าอิสลามค่ะจะไม่มีการที่จะแบ่งกันมีความร่วมมือสามัคคีกันดีค่ะ3จังหวัดชายแดนนี้คือคนเขาคิดว่าแบ่งแยกชนชั้นระหว่างอิสลามกับไทยพุทธแต่จริงๆแล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะหมู่บ้านเราอยู่แบบสันติวิธีมีอะไรก็มาช่วยเหลือตลอดมีงานแต่งงานแต่งงานก็มาช่วยร่วมกันแบบว่าไม่ถือศาสนาแบ่งแยกศาสนาใดก็ตามเราอยู่มานี่จนปู่ทวดถึงลูกถึงหลานไม่เคยมาเบียดเบียนไม่เคยระแวงกันซึ่งกันและกันเหมือนตัวอย่างก็เก็บข้าวมันมีไทยมุสลิมด้วยปะปนแต่ในช่วงเช้าเขาส่วนมากก็ตอนนี้เขาปิดยางอยู่ไม่ค่อยหยุดยางส่งลูกส่งหลานได้ก็เป็นประเพณีมาตั้งนานแล้ว อยากให้อยู่แบบเอาใจเราไปใส่ใจเขาเนี่ยอย่าเห็นดูว่าเรานี่แบบว่าอย่าให้เกิดเรื่องในหมู่บ้านอยากจะช่วยกันรักษาวัฒนธรรมของแต่ละบ้านอย่าไปแย่งแยกนอกจากนี้นะครับเวลามีกิจกรรมในชุมชนนะครับชาวบ้านที่นี่นะครับเขาก็จะร่วมมือกันทำกิจกรรมนะครับอย่างเช่นการทำอาหารร่วมกันในเทศกาลสำคัญนะครับแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่สะท้อนออกมาอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้เวลามีเทศกาลสำคัญในหมู่บ้านก็จะมีการรวมกลุ่มทำอาหารร่วมกันของคนในชุมชนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่มีความรักและความสามัคคีมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตเกิดการเรียนรู้และหวงแหนวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานต่อไปและลดปัญหาในเรื่องของความแตกต่างระหว่างของคนในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องการนับถือศาสนาซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของความแตกต่างทางขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งได้เห็นถึงความสำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในชุมชนเดียวกันได้อย่างปกติสุขสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกชนชั้นไม่แบ่งแยกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีไว้ใจซึ่งกันและกันและร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของท้องถิ่นตำบลบาละถือเป็นต้นแบบนำร่องที่ดีในการอยู่ร่วมกันถึงแม้จะต่างศาสนาต่างชาติพันธุ์แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้บนสังคมพหุวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปก็สอนอยู่แบบนี้แล้วเรื่อยๆไปของวันนี้มันดีพรุ่งนี้มันวันนี้มันไม่ดีพรุ่งนี้มันดีก็บอกว่าไอ้ของสิ่งนั้นอย่าไปทำบางทีก็ที่สนามกีฬาเด็กนี้มีอะไรมาทำร้ายไปหมดทั้งเมย์ก็บอกว่าทีหลังอย่าไปทำแบบนี้เนาะเราเพราะว่าเราเล่นอยู่ได้ตลอดถ้าไม่มีเมย์ก็เล่นได้ตลอดตะกร้ออยู่ตรงนั้นนะการสอนเด็กนี้ครูสอนเขาไม่มีอะไรเลยก็สอนมาเวลาของมาเรียนไปเลย
ตัวเราเองก็จะสอนเด็กทำให้ดีทุกคนชาวบ้านที่นี่ก็ทำนากรีดยางได้เนี่ยมันพอกินแบบนี้แหละแต่คนขยันข้าวก็ไม่ค่อยอดเท่าไหร่และนี่จึงเป็นตัวอย่างที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งของคนในชุมชนนะครับที่แสดงออกมาในรูปแบบของบทบาทที่คนในชุมชนนั้นมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่โดยไม่เลือกปฏิบัติเพียงแค่ความแตกต่างในด้านเชื้อชาติและศาสนานั่นเองครับ